ฐาน12นี่ก็เป็นการลดประชากรของเจอร์รี่ก่อนเอาความคิดขยะออกไปก่อนเราทำข้อสอบมากขึ้นนะคะดูความเกรงบนใบหน้าดูความเกรงบนใบหน้าแล้วก็ปล่อยเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเห็นอาการเกรงก็ปล่อยเนี่ยถ้าคุณทักษะดีขึ้นคุณเห็นไหมคะว่าการอยู่กับนิพพานไม่ใช่เรื่องยากณจุดนี้เราหลับตาเนี่ยไม่นานใครที่เห็นวิมุตติสุขชัดเจนก็ตะโกนเลยนะคะว่าเห็น1 2 3เห็นไหมเห็นไหมเราเพิ่งนั่งยังไม่ถึง5นาทีนะตรงนี้เนี่ยหมายความว่าทักษะของคุณเนี่ยดีขึ้นไม่ใช่เป็นผลของการแค่มานั่งในห้องนี้ไม่ใช่แต่เป็นผลเนี่ยของการเนี่ยคุณเนี่ยฝึกอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่มาครั้งพอนั่งแล้วเนี่ยเห็นเลยวิมุตติสุขวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองคุณเห็นไหมคะเข้าใจถึงวิหารธรรมนะของพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็อยู่กับสภาวะอย่างนี้เป็นอาจินเป็นธรรมดาซึ่งเมื่อเรามาฝึกเราก็สามารถอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นเนี่ยยังไม่ถึง5นาทีดีเลยก็เข้าถึงวิมุตติสุขละนะคะก็คือหัดรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงถ้าเป็นเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรวมทั้งเสียงดิฉันด้วยแหละใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคฐานที่3นะฐานที่3คุณก็เห็นอาการกระเพื่อมแล้วตอนนี้หายไปแล้วอะตอนนี้หายไปแล้วใช่มั้ย1 2 3ใช่โอเคมันสั้นมากเลยแต่ในขณะที่คุณมองเนี่ยไอ้การจิกการขวนตรงนั้นนะคะตรงนั้นแหละที่เจอรี่เนี่ยมันกำลังสร้างโลกมายาโลกหลอกลวงโลกเมทริกซ์หลอกลวงคุณอยู่ต
รงนั้นน่ะพอคุณออกมาพอมันนิ่งปุ๊บเจอรี่หายไปการจิกหายไปตรงนั้นแหละคุณจะซาโตริคุณจะซาโตริคุณจะบอกอ๋อเป็นอย่างนี้เองอ๋อฉันรู้ละอ๋อเข้าใจละฉันรู้ละใครยังฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคกึ่งๆนะก็เรียกว่าดีขึ้นนะคะเรายังไม่ต้องนั่งให้มันลึกจนเกินไปเดี๋ยวเรามาฝึกนะคุณดูให้ชัดเจนเลยนะคะภาษาที่เป็นเสียงเพลงเข้ามากลายเป็นเจอรี่มันก็จะมีเนี่ยเป็นเจอรี่ดำเจอรี่ชมพูหรือเจอรี่ขาวๆก็ได้ที่มันไม่ค่อยมีผลน่ะไม่สิจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เอาเป็นถ้าเป็นเจอรี่ดำก็คือมันจิกแบบดำๆเจอรี่ชมพูก็มันจิกแบบชมพูแต่ถ้าคุณไม่มีเจอรี่บวกหรือเจอรี่ลบคุณก็สามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงนะคะถ้าใครเนี่ยสัมผัสกับพวกนี้เนี่ยไม่ได้ไม่มีความหลังไม่อินไม่เก็ตไม่ชอบคุณก็สามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงตรงนั้นคือเสียงของพระนิพพานตรงนั้นแหละคือการอยู่กับนิพพานนะคะพยายามผ่อนคลายใบหน้าด้วยนะคะผ่อนคลายใบหน้าอยู่กับนิพพานเนี่ยเรากำลังอยู่ในสภาพที่มีผัสสะหลากหลายคุณจะทำยังไงที่จะอยู่กับจุดนิ่งของพระนิพพานได้คือการฝึกอย่างนี้แหละคุณนะคะคือการฝึกอย่างนี้แหละOh!
ู่กับนิพพานนะไม่ว่าไม่ว่าเป็นผัสสะอะไรนะคะรับรู้ผัสสะทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงตรงนี้คือการอยู่กับนิพพานละเสียงสักแต่ว่าเสียงผ่อนคลายใบหน้าพยายามผ่อนคลายหลายอย่างที่ต้องทำนะจับโน้ตแต่ละตัวเนี่ยติ้งติ้งติ้งเนี่ยจับให้ทันจับให้ทันผ่อนคลายใบหน้าต้นคอหัวไหล่
ให้มันอยู่ในลักษณะปกติที่สุดเลยอยู่กับนิพพานเนี่ยเพลงนี้เพิ่งจบไปนะคะใครที่ฟังเพลงนี้อย่างฐานที่4สักแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3มีเจอรี่เข้ามากวนบ้างแล้วคุณจัดการกับมันได้ตอบว่าใช่1 2 3น้อยนะคะก็หมายความว่าคุณเนี่ยสามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยได้นะคะฉะนั้นสภาวะนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่านั่นคือนิพพานนั่นคือเสียงสักแต่ว่าเสียงรับรู้เสียงตามที่มันเป็นจริงเห็นไหมคะว่านี่คือสภาวะของฐานที่4นี่คือสภาวะของฐานที่4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณดูนะคะที่ดิฉันบอกว่าดิฉันติดสภาวะนี้เนี่ยอยู่กับวิมุตติสุขเนี่ยนะคะตั้งนานแล้ว10กว่าปีอ่ะแล้วก็ไม่มีคำตอบไม่รู้ว่าอะไรคือธรรมตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4นะคะแล้วพออ่านหนังสือถามครูบาอาจารย์ก็ได้คำตอบที่คล้ายกันว่าเราต้องพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาไตรลักษณ์อ๋อทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพิจารณาอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรค
จารณาปฏิจจสมุปบาทก็คือการท่องอ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาธรรมในลักษณะอย่างนี้สิขอให้ทุกท่านนะคะพิจารณาอริยสัจ4เวลาที่คุณพิจารณาอริยสัจ4คุณทำยังไงอ่ะทุกคนทำสิหมายความว่าในขณะนี้คุณกำลังเอาข้อธรรมขึ้นมาใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกมันเป็นอย่างนี้สมุทัยก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นเจอรี่นิโรธคือการดับทุกมรรคก็มี8ข้อแล้วคุณอาจจะไล่นี่คือการพิจารณาข้อธรรมอะใช่ปะพิจารณาข้อธรรมคือการคุยกับตัวเองคุณกำลังคุยกับตัวเองอะใช่ไหมถ้าใช่คุณตอบว่าใช่นะคะ1 2 3ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวคุณลองพิจารณาข้อไตรลักษณ์นะคะเวลาที่คุณพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยคุณพิจารณายังไงคุณคุยกับตัวเองใช่ไหมลองพิจารณาดูคุณเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าไตรลักษณ์อันนี้จังทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันทำในยุคนั้นนะเวลาที่ครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาข้อธรรมพิจารณาก็ โทษที พิจารณาข้อธรรมคือการคุยคือการอธิบายกับตัวเองซึ่งหมายถึงว่าเราเอาเจอรี่เข้ามาใช้ใช่ไหมถ้าใช่นะคะเนี่ยพิจารณาข้อธรรมเนี่ยที่กินนี้คุณทำอ่ะคือการเอาเจอรี่เข้ามาใช้ถ้าใช่ตอบว่าใช่ค่ะ1 2 3ใช่ถ้าใครเถียงว่ามันไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่1 2 3ถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่คุณทำอย่างไรคุณพูดขึ้นมาเลยค่ะพิจารณาข้อธรรมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เอาเจอรี่ขึ้นมาพิจารณาคุณทำอย่างไรไหนลองพูดสิไม่มีเสียงเนาะดิฉันต้องการให้คุณดูหน้าตาของฐานที่4ระหว่างที่การสอนตามประเพณีบอกว่าให้พิจารณาข้อธรรมเหมือนกับที่เขียนในหนังสือครูบาอาจารย์ที่พูดตามหนังสือก็บอกพิจารณาข้อธรรมข้อธรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นปฏิจจสมุปบาทอิทธิบาท4โพชฌงค์ซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้จากการไล่ตามหัวข้อไล่ตามหัวข้อของข้อธรรมซึ่งเป็นเจอรี่เป็นมันเจอรี่ใสก็ได้นะนะคะเป็นเจอรี่ใสนี่คือพิจารณาข้อธรรมดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยดูอ่ะขอให้ทุกคนพิจารณาข้อธรรมในข้อองค์ฌาน4ก็ได้ฌาน4เนี่ยพิจารณาข้อธรรมในฌาน4มีอะไรฌาน4มีอะไรคะใครไล่ได้ไหมขึ้นต้นด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาใช่ไหมเวลาคุณพิจารณาข้อธรรมเนี่ยคุณต้องไล่ตามที่คุณรู้แหละตามที่คุณอ่านมาคุณฟังมา
ใครจะพิจารณาข้อธรรมฉันไม่ค่อยรู้ข้อธรรมด้วยอ่ะใครไล่ปฏิจจสมุปบาทได้ไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังนามรูปังคือนามรูปนามรูปปัจจัยเป็นให้เกิดอะไรนะคะสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดอะไรอุปาตัณหาเหรอหรืออุปาทานก่อนทำให้เกิดเวทนาแล้วก็ตัณหาแล้วก็อุปาทานแล้วก็ภพชาติทุกข์ใช่ไหม12ห่วง12ห่วงเวลาถ้าคุณเนี่ยจะพิจารณาข้อธรรมเพราะคุณรู้ข้อธรรมมาแล้ว ถามคุณดูสภาวะข้างในนะคะเพราะคุณรู้ข้อธรรมมาแล้วจากการอ่านฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยมาพิจารณาข้อธรรมคุณจึงต้องไล่ข้อธรรมใช่ไหมคุณจึงต้องไล่ข้อธรรมตามนั้นน่ะตามที่คุณรู้มาซึ่งเป็นเรื่องของการใช้เจอรี่สีขาวก็ได้สีใสก็ได้จริงไหม1 2 3จริงนะคะคุณต้องใช้เจอรี่นี่คือสิ่งที่เขาสอนตามประเพณีว่าฐานที่4จะต้องทำอะไรอย่างไรคือพิจารณาข้อธรรมซึ่งพอเราทำมาเรามาทำอ่ะก็คือการใช้เจอรี่คือการไล่ข้อธรรมเนี่ยตามเจอรี่นะคะจนกระทั่งดิฉันเนี่ยเกิดสภาวะดิฉันก็ทำในสมัยที่เป็นนักศึกษาไปอังกฤษแล้วดิฉันก็ยังติดอยู่ตรงนี้ว่านิ่งแล้วทำไงต่อเอาพิจารณาข้อธรรมเรามานั่งคิดซินั่งไล่ก็ทำตามนั้นแต่ข้างในดิฉันบอกว่าไม่ใช่แล้วดิฉันเนี่ยสมัยนั้นดิฉันก็ได้อ่านของพวกเซนเนี่ยเยอะเซนเขาพูดอย่างนี้เขาเปรียบเทียบใจของเราเหมือนกับกระจกเจอรี่เขาเปรียบเป็นฝุ่นที่มาติดอยู่ที่กระจกเข้าใจไหมฉะนั้นวิธีการของเซนก็คือว่าปัดฝุ่นตรงนี้ให้กระจกมันใสฝุ่นคือเจอรี่หน้าที่ของเราก็คือปัดฝุ่นพวกนี้เนี่ยทำให้กระจกอ่ะทำให้ใจของเราเป็นประพัดสอนให้มันใสให้มันโล่งให้มันว่างใช่ไหมทีนี้พอเราเนี่ยเข้าถึงวิมุตติสุขแล้วกระจกของใจตรงนี้มันใสแล้วมันโล่งแล้วมันว่างแล้วคือว่างจากฝุ่นหรือว่างจากความคิดว่างจากเจอรี่คุณเห็นไหมคะเราปัดฝุ่นแล้วเราว่างแล้วไม่มีเจอรี่เข้ามาแล้วกระจกตรงนี้มันใสแล้วมันใสแล้วมันไม่มีฝุ่นจับแล้วพอไม่มีฝุ่นจับมาถึงฐานที่4ทำไมเราจึงไปเอาฝุ่นกลับมาล่ะนี่คือคำถามของดิฉันเพราะขณะที่ดิฉันเนี่ยพิจารณาข้อธรรมก็คือมานั่งไล่นะอันนี้จำทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมรรคอวิชชาปัจจยาสังขาราดิฉันก็ไล่ไปไล่ไปมันก็เหมือนกับเอาฝุ่นกลับมาน่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราปัดซะจนมันใสแล้วอะปัดซะจนเนี่ยกระจกตรงนี้เนี่ยมันใสแจ๋วแล้วคืออยู่กับวิมุตติสุขแล้วแล้วเราทำไมไปเอาฝุ่นกลับมาล่ะตรงนี้แหละที่ดิฉันเนี่ยติดอยู่หลายปีค่ะตอบไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนิ่งแล้วอะแล้วอะไรต่อล่ะนะคะจนกระทั่งมาซาโตริของตัวเองมาบอกว่าอ๋อฉันรู้แหละนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในห้อง
ไทเก๊กนะคะที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมดิฉันจึงได้คำตอบณโมเมนต์นั้นๆซึ่งเป็นวันจันทร์ประมาณบ่ายโมงเศษๆนะคะถึงมารู้ได้คำตอบตอบตนเองเลยว่าโอ้ฉันรู้แล้วว่าตัวเพ่งของฐานที่4คืออะไรสิ่งที่แปลกก็คือว่าดิฉันอ่านสภาวะเมื่อวิมุตติสุขแล้วอะตอนที่ดิฉันเนี่ยกำลังสอนพวกฝรั่งนะคะดิฉันก็บอกว่าใจของเธอเนี่ยนิ่งแล้วนะเงียบแล้วนะไม่มีเจอรี่แล้วนะแต่เธอยังคงรับรู้เสียงได้อยู่รับรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสอยู่แต่นั่นเป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์เป็นการรับรู้อย่างเป็น innocent perceptionดิฉันก็บอกฝรั่งไปตามนั้นพูดตามสภาวะที่เกิดแต่ในขณะที่พูดในตอนแรกที่มีคำว่าผัสสะบริสุทธิ์ innocent perception ดิฉันไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรจนกระทั่งมาซาโตริในบ่ายวันนั้นซาโตริฉันรู้แล้วรู้ก็คือรู้อะไรรู้ว่าสภาวะผัสสะบริสุทธิ์ที่ดิฉันเนี่ยได้บอกกับลูกศิษย์ที่อังกฤษเนี่ยรู้ว่าสภาวะนั้นคือตัวเพ่งของฐานที่4และรู้ต่อว่าสภาวะนี้คือนิพพานนั่นคือคำตอบที่ได้ตอนที่ซาโตริในวันนั้นที่ดิฉันเปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์10ดวงสว่างจ้าไปหมดนะคะแล้วเกิดการดาวน์โหลดของความรู้เกิดการดาวน์โหลดของความรู้มันมาจากไหนไม่รู้เหมือนกับก๊อกน้ำที่มันไหลเข้ามามันรู้หมดทุกอย่างมันคลิก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 แต่ดิฉันไม่มีเวลาที่จะมานั่งซึมซับความรู้เหล่านั้นพอมองไปข้างหน้าก็เห็นดวงตานะคะ7คู่17ลูกตา7คู่7 2 14 14ลูกตาเนี่ยกำลังมองดิฉันอยู่ดิฉันก็เลยต้องสอนตอบแต่บอกเขาว่าณโมเมนต์นี้ๆกินเนี่ยหลับๆดิฉันเพิ่งจะได้รับคำตอบว่าตัวเพ่งของฐานที่4คืออะไรก็บอกเขาไปตามนั้นว่าตัวเพ่งของฐานที่4คือผัสสะบริสุทธิ์แต่คำศัพท์เนี่ยภาษาบริสุทธิ์มาก่อนการซาโตริมาก่อนเพราะว่าดิฉันอ่านสภาวะนะคะพาลูกศิษย์ที่อังกฤษเนี่ยทำตอนนั้นสอนไทเก๊กกันไม่ได้สอนสมาธิเราบอกว่าสอนไทเก๊กแต่ไทเก๊กแบบสมาธิแล้วดิฉันก็อ่านสภาวะให้เขาอะรู้ว่าข้างในนิ่งแล้วไม่มีเจอรี่แล้วแต่เรายังรับรู้อยู่ในการรับรู้เช่นนั้นคือรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์และสภาวะนี้นี้แหละเมื่อซาโตริถึงจะรู้ว่านี่คือธรรมตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4และสภาวะนี้คือนิพพานสภาวะนี้คือพระเจ้าฉะนั้นในหนังสือเล่มสุดท้ายของดิฉันนะคะอริยสัจ4 The Four Noble Truths ที่ดิฉันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะดิฉันเนี่ยให้คำศัพท์32ชื่อกับสภาวะนี้ๆเพื่อที่จะรองรับความเชื่อการปฏิบัติและความเชื่อของมนุษย์ที่มีหลากหลายเชื่อศาสนาไม่เชื่อศาสนาเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้หลากหลายรองรับให้เขารู้ว่าสภาวะนี้คือสัจธรรมสูงสุดภาษาเข้าไม่ได้ฉะนั้นกลับมาสู่ตรงนี้นะคะว่า ดิฉันได้คำตอบของตัวเพ่งของฐานที่4ณโมเมนต์นั้นๆก็21ปีแล้วนะนะคะ21ปีได้คำตอบเนี่ยจากจุดนั้นเพราะจากจุดนั้นเนี่ยดิฉันจึงรู้ว่าตัวเพ่งของฐานที่4คือผัสสะบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นการพิจารณาธรรม
แต่ถ้าเขียนจำเป็นต้องเขียนแล้วคุณดูนะคะผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างจากพิจารณาธรรมอย่างไรที่กินนี้เราทำเราเอาเจอรี่ขาวเจอรี่ใสเข้ามาคุยกับตัวเองแต่ผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีเจอรี่เลยคุณมันรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดจริงๆดูคุณสังเกตความแตกต่างนะคะจากพิจารณาธรรมเมื่อกี้กับขณะนี้เนี่ยที่คุณรับฟังทุกอย่างยังเป็นภาษาบริสุทธิ์มันต่างกันไหมถ้าคุณเห็นความต่างแตกต่างนะคะคุณตะโกนเลยนะคะว่าต่าง1 2 3ไม่ค่อยมั่นใจเนาะเอาใหม่นะคะ1 2 3ต่างนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคุณพิจารณาข้อธรรมเนี่ยคุณต้องใช้เจอรี่แต่ธรรมตัวนั้นนั่นเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ไม่เกี่ยวกับเจอรี่แล้วธรรมตัวนั้นคือทุกภาพทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรสทุกสัมผัสที่คุณรับรู้มันอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมตัวนั้นดูลมหายใจนะคะดูอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์สิดูความรู้สึกแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวดูมันอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์อย่างเป็นฐานที่4เห็นไหมคะไม่มีเจอรี่เกี่ยวข้องฉะนั้นฐานที่4ตรงนี้เนี่ยมันมาชนกับฐาน1 2แล้วเห็นไหมทั้ง4ฐานเนี่ยมันรวมกันแหละเหลือเรื่องเดียวเหลือแต่อายตนะนั้นฉะนั้นสภาวะนี้คุณต้องรู้นะคะว่าคือนิพพานซึ่งมันจะต้องเป็นวิมุตติสุขเอกคตาอุเบกขาพวกนี้อยู่ในตัวมันโล่งมันว่างมันไม่มีอะไรสภาวะนี้แหละที่พระเจ้าพยายามจะใช้เจอรี่เข้าไปบรรยายภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่มันไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ใช่การมาการไปไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่มันมีอยู่และสภาวะนี้คือที่สุดแห่งคุณอยากจะเห็นด้วยไหมว่าสิ่งที่สภาวะที่คุณกำลังเห็นเนี่ยกับสิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ยในพระสูตรนั้นเนี่ยคุณสามารถประสานได้ไหมว่าพระเจ้ากำลังบรรยายถึงสภาวะนี้นี่แหละคุณภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นคือที่สุดแห่งทุกข์คือสภาวะนี้แหละที่ดิฉันเรียกว่าผัสสะบริสุทธิ์พระเจ้าเรียกนิพพานคุณดูสภาวะนะคะแล้วคุณลองคิดถึงคำพูดเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ใช่การมาการไปแต่มันมีอยู่และมันคือที่สุดแห่งทุกข์คุณอยากจะเห็นด้วยกับพระเจ้าไหม
ว่ามันใช่สภาวะนี้แม้ 2,600 ปีผ่านไปคุณยังสามารถพิสูจน์ว่ามันใช่ถ้าคุณเห็นด้วยกับพระเจ้าดิฉันอยากจะได้ยินเสียงคำว่าเห็นด้วยนะคะดังๆเลย1 2 3สาธุคุณเห็นไหมคะว่าคุณกำลังพิสูจน์ทุกอย่างที่พระเจ้าสอนแม้ 2,600 ปีผ่านไปคุณยังทำได้จริงคุณเห็นตามได้จริงๆคุณเห็นด้วยได้จริงๆและมันมีสภาวะเดียวเท่านั้นน่ะที่คุณเนี่ยเห็นตามได้คือนิพพานคือวิมุตติสุขคือสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วย2ประโยคนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละคือสภาวะนี้ที่คุณกำลังจมอยู่แช่อยู่เห็นอยู่ปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูอิติเห็นมั้ยมันอากาลิโกยังไงทำเท่านี้นะคะคุณพวกคุณทุกท่านเนี่ยแม้คุณไม่ได้ไปทำอะไรที่จะไปช่วยบอกสอนคนอะไรต่ออะไรแต่การที่คุณทำเพียงเท่านี้คุณตะโกนดังๆออกมาเท่านี้เนี่ยคุณกำลังช่วยจันลงพุทธศาสนาแล้วเพราะนี่คือแก่นธรรมนี่คือส่วนของแก่นธรรมของพุทธศาสนานี่คือแก่นธรรมที่พระเจ้าพยายามที่จะบอกให้ชาวโลกเนี่ยรู้ว่ามันมีอยู่จริงมันหมดทุกข์ได้จริงการจันลงพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการนะต้องสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างองค์พระคนเราสร้างจนไม่รู้จะสร้างยังไงแล้วอ่ะแต่คนก็ยังทุกข์ปัญหาเต็มไปหมดเลยการจันลงพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการพยายามรักษาแก่นธรรมในเรื่องนิพพานให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะกี่พันปีผ่านไปเนี่ยเราต้องพยายามเนี่ยให้คนเข้าถึงตรงนี้ต่างหากเล่าคือการช่วยจันลงพุทธศาสนาเนี่ยพวกหนุ่มๆสาวๆเด็กๆเนี่ยนะคะอย่างน้องปิงเนี่ยอายุ15 16เนี่ยถ้าเข้าถึงแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยในอีก10ปี20 30ปีเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะสามารถส่งต่อถ่ายทอดต่อให้รุ่นลูกเขาหลานเขาเหลนเขาเนี่ยเข้าใจนี่คือการช่วยจันลงพุทธศาสนาที่แท้จริงฉะนั้นพุทธศาสนาในเมืองไทยอยู่รอดจนถึงบัดนี้ได้นะคะหมายความว่าในทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยของวัฒนธรรมของเรามีครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงสภาวะนิพพานอย่างแท้จริงแล้วทุกยุคทุกสมัยนั้นครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็พยายามส่งทอดความรู้ระดับนิพพานให้กับรุ่นลูกหลานเหลนแล้วมันก็มีการสืบทอดมาจนถึงยุคนี้คุณตรงนี้แหละคือการความร่ำรวยของการได้อยู่กับวัฒนธรรมของพุทธศาสนาถึงแม้สถาบันศาสนาในขณะนี้มันจะปั่นป่วนมันจะเรียกว่าถดถอยจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือก็ตามอันนั้นสถาบันนะคะนั่นคือสถาบันไม่เกี่ยวกับแก่นธรรมแม้สถาบันจะเสื่อมโทรมมากแค่ไหนแก่นธรรมไม่เคยเสื่อมกับเขาแก่นธรรมในเรื่องนิพพานไม่เคยเสื่อมกับเขาเพราะแก่นธรรมมันไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นพระเจ้าจะมาหรือไม่มาแก่นธรรมในเรื่องสัจธรรมเรื่องนิพพานก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่เคยเสื่อมเพียงแต่จุดคือว่าคนจะเข้าไปรู้หรือไม่เท่านั้นนี่คือความแตกต่างแต่ตัวแก่นธรรมตัวนิพพานไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นอสังขตะธาตุอสังขตะธรรมมันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมมันไม่เปลี่ยนมันไม่แปลงขึ้นอยู่ว่าเข้าไปรู้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่เข้าไปรู้แล้วสามารถจัดระบบการสอนที่จะช่วยเราเข้าไปรู้ตามท่านได้ฉะนั้นระดับเนี่ยไอการจัดระดับการสอนของท่านเนี่ยมาถึงยุคนี้2600ปีเศษนิดๆเราก็ยังทำตามท่านได้
ก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4เรื่องขององค์ฌาน4เรื่องของขันธ์5และอริยสัจ4ข้อธรรมพวกนี้เนี่ยทำตามท่านเข้าถึงนิพพานได้เหมือนกับที่ท่านบอกไว้เลยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอุเบกขาเห็นไหมเนี่ยท่านวางไว้ยังไงเราทำตามเราก็เข้าถึงได้เหมือนกับที่ท่านพูดไว้ทำไว้เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วอากาลิโกฉะนั้นในส่วนแก่นธรรมจะไม่มีวันเสื่อมนะคะแม้สถาบันจะเสื่อมโทรมมากแล้วก็ตามมันขึ้นอยู่ที่ว่าในยุคนั้นๆมีครูบาอาจารย์ที่รู้แก่นธรรมระดับนิพพานมากแค่ไหนที่จะสอนคนให้เข้าใจแล้วก็รู้ตามได้แค่ไหนตรงนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญมากอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่รู้ระดับนิพพานแต่สอนไม่เป็นตรงนี้ปัญหาใหญ่แล้วดิฉันเชื่อว่าส่วนนี้แหละเยอะครูบาอาจารย์นะคะหรือชาวบ้านธรรมดาแหละที่เข้าถึงแก่นธรรมแล้วนะคะแต่สอนไม่เป็นเพราะว่าสภาวะนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะมีพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านหนึ่งที่เข้าถึงนิพพานแล้วคำสอนของท่านเนี่ยมีอยู่คำเดียวก็คือว่าสิ่งใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านก็พยายามจะพูดคำอื่นแต่พอออกมาสิ่งใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคนก็บอกไหนลองพูดคำอื่นสิท่านก็คิดแล้วก็หลุดออกมาสิ่งใดๆก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านพูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้เองเนี่ยสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันใช่นะคะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ว่าเรื่องของนิพพานไม่ใช่จะสอนกันง่ายๆถ้าผู้สอนเนี่ยไม่มีทักษะในการสอนในการสื่อสารแม้มีสภาวะก็สื่อสารไม่ได้เมื่อสื่อสารไม่ได้การเรียนรู้ก็ไม่เกิดโอเคนะคะดิฉันก็ย้ำให้ทุกท่านเข้าใจนะคะว่าสภาวะง่ายๆอันนี้แหละที่เริ่มจากคำว่าวิมุตติสุขดิฉันก็เชื่อให้คุณรู้นะคะว่านี่แหละคือนิพพานตรงนี้แหละเป็นที่สุดละของทุกอย่างไม่มีอะไรไปเหนือกว่านี้เนี่ยได้อีกแล้วฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยอยู่กับสภาวะนี้คุณต้องรู้นะคะว่านี่คือนิพพานตรงนี้คือปัญญาหัวหอกแล้วคุณก็รออีกขั้นตอนหนึ่งที่จะซาโตริด้วยตัวเองแต่จากจุดนี้นะคะที่คุณมีปัญญาหัวหอกเนี่ยไอ้การดาวน์โหลดของความรู้ที่เรียกว่าปัญญาเรียกภาวนามยปัญญามันจะเกิดอย่างต่อเนื่องและจะถี่ขึ้นสิ่งที่คุณฟังไปจำไปคิดตามพวกนี้นะคะในที่สุดแล้วมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วแต่คุณจะรู้ซึ้งยิ่งขึ้นคือเกิดจากการซาโตริของตัวเองฉะนั้นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางเข้าใจตามได้เอาอย่างนั้นดีกว่าโอเคนะคะฉะนั้นวิมุตติสุขตรงนี้คือตัวเพ่งของฐานที่4ธรรมตัวนั้นมันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ก็คือเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่องเดียวกันหมดเดี๋ยวภาคบ่ายดิฉันจะให้คุณดูภาพนะคะเดี๋ยวเราถอนออกมาจากองค์ฌานนะคะเราก็ไม่ได้เข้าฌานลึกหรอกแต่เราอยู่กับนิพพานแหละเราอยู่กับนิพพานคืออยู่กับวิมุตติสุขเอามือจับหัวไหล่แล้วก็ลูบจับหัวเข่าลูบนะคะหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาออกมาลืมตาโอเคนะคะโอ้บ่ายโมง20นาทีละ18นาทีนะคะหวังว่าคงเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะฐานที่4เดี๋ยวเราพักก่อนได้ฉันเสียงหมดละหมดลมแต่ใครมีคำถามจะถามตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าใครอยากถามยังมีแรงอยู่ที่จะตอบ
คะดีไหมไม่มีเราพักก่อนเราไปทานอาหารนะคะแล้วก็ภาคบ่ายใครมีคำถามก็ยังถามได้แล้วก็เราก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องใจประพัฒน์สอนเชิญค่ะ